ปกติแล้วหากเราพูดถึงสถานที่รกร้างมักเป็นสิ่งที่เราไม่อยากย่างไกลเข้าไปสักเท่าไหร่และภาพเศษซากปรักหักพังที่เต็มไปด้วยฝุ่นเคอะไม่ใช่สิ่งที่เจริญหูเจริญตาแม้แต่น้อยแต่วันนี้ฮอนฮอตจะขอพาทุกท่านไปชมภาพของสถานที่รกร้างที่น่าสนใจส่วนหนึ่งที่รับรองว่ามันจะเปลี่ยนความคิดของคุณจนอยากลองไปสถานที่เหล่านี้ดูสักครั้งหนึ่งหมู่บ้านร้างที่ถูกสร้างภายใต้งบประมาณ200ล้านเหรียญในประเทศตุรกีค่ะสองรูปปั้นประธานาธิบดีที่ถูกทิ้งร้างในเขตชานเมืองในรัฐเวอร์จิเนียค่ะสามถ้ำที่เคยเป็นเมืองเก่าในประเทศเวลตอนนี้กลายเป็นที่ทิ้งซากรถเก่าไปแล้วค่ะ 4. โบสถ์ร้างเก่าแก่สไตล์โกธิกในประเทศโปรตุเกสค่ะ 5. กระสวยอวกาศของรัสเซียที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้มานานกว่า30ปีค่ะภัตตาคารร้างจากยุค1950ปัจจุบันเหลือแค่โครงสร้างเท่านั้นค่ะ 7. ถนนอิฐสีเหลืองในสวนสนุก Land of Oz ที่ถูกปล่อยร้างในนอร์ทแคลิฟอร์เนียก่อนภายหลังจะนำมาบูรณะใหม่ค่ะ 8. ห้างนิวเวิร์นที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าย่านบางลำพูในกรุงเทพค่ะ 9. ถังป๊อปคอร์นในโรงภาพยนตร์ร้าง 10. บันไดร้างที่อยู่ในป่ามาดามเชอรี่ในเมืองเชสเตอร์ฟิลด์รัฐนิวแฮมป์เชียร์ค่ะเรืออับปางลงสู่ใต้มหาสมุทรใกล้กับประเทศบาฮามาสยังคงดูอลังการอยู่ค่ะ 12. ทางรถไฟร้างในป่าแห่งหนึ่ง 13. นี่คือโรงภาพยนตร์แบบ Drive-inที่ตอนนี้กลายเป็นพื้นที่ร้างไปเรียบร้อยค่ะ 14. คฤหาสน์ร้างที่ตั้งอยู่ใจกลางป่าลึกในแมริแลนด์ค่ะ 15. รางรถไฟร้างที่เป็นสะพานบนหุบเขาในแคลิฟอร์เนียค่ะ16. บ้านร้างที่จมอยู่ใต้กองทรายในทะเลทรายแห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนีย 17. ปราสาทร้างแห่งหนึ่งในประเทศไอซ์แลนด์ที่ดูราวกับสถานที่ในเทพนิยายค่ะ 18.เครื่องบินรบของญี่ปุ่นถูกพบเกยตื้นอยู่บริเวณเกาะกวมค่ะ 19. ซากเรือที่ถูกทิ้งร้างอยู่บริเวณนอกชายฝั่งเกาะในประเทศออสเตรเลียค่ะ 20.รถยนต์ที่โดนสารกัมมันตรังสีจากฟุกุชิมะถูกทิ้งจนถูกธรรมชาติค่อยๆกลืนกินค่ะ